กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะเรียนธรรมหมู่มิตรทุกท่านนะคะค่ะชื่อเครือแก้วคุณวัฒนาชื่อทางธรรมดั่งสายฟ้ากล้าจนค่ะปัจจุบันก็เป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญ3นะคะภาคกลางค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะมาพูดคุยนะแต่ว่าบังเอิญว่าการที่เรามาปฏิบัติในแนวแพทย์วิถีธรรมอะค่ะไอ้โรคที่เราป่วยเลยโรคอะมันลืมไปเลยนะว่าเราเคยเป็นแล้วเมื่อสักครู่อะค่ะพอดีมันมาตรงกับตรงที่ว่าจะมาขอการันตีอีกคนหนึ่งนะคะที่ว่าสมัยก่อนอะเราเคยเป็นภูมิแพ้เป็นไขมันในเลือดสูงแล้วก็ลิสีดวงทวารแล้วก็ชอบปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวบ่อยๆแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่เราลืมไปเลยก็คือโลหิตจางเลือดจางอะค่ะซึ่งตอนนั้นอะเราก่อนที่เรามาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมอะค่ะไอ้โรคเนี้ยเราเคยเป็นแล้วเราเคยไปตรวจเลือดแล้วหมอบอกว่าเลือดเราจางแต่คราวนี้พอเรามาปฏิบัติศีลนะคะเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์พอเรามารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมอะแล้วเราลดละเลิกเนื้อสัตว์ไปเลยอะค่ะแต่ประมาณแค่3เดือนนะคะที่เรามาตรวจผลเลือดอีกครั้งนึงอะโดยที่เรากินเจนะคะทานเจแล้วก็ผักที่เราได้ทานบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะได้เอากิ่งอ่อมแซ่บอะค่ะมาปักที่บ้านแล้วทานอ่อมแซ่บประจำเลยเพราะว่าอ่อมแซ่บเนี่ยบำรุงเลือดนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งตอนนั้นเราก็ก็ไม่อยากเชื่อนะว่าตัวเองอะจะหายผลเลือดอะที่ตรวจอะมันจะเป็นเลือดเป็นปกติแค่ในช่วงแค่3เดือนเองนะคะที่เราตรวจแล้วมันไม่มีผลเลือดแล้วพอมาตรวจอีก3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยค่ะผลเลือดมันก็ปกติแล้วทั้งที่เราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อะไรเลยซึ่งจริงๆสมัยก่อนนะคะตอนที่เรายังใช้ชีวิตปกติเหมือนทางโลกทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ตัวเองกังวลใจคือเราชอบเป็นภูมิแพ้แล้วเราก็จะทานเนื้อนมไข่อะไรเงี้ยค่ะเราจะทานเยอะเพราะว่าอย่างไข่เนี่ยทานประจำแล้วก็เนื้อนมนี่คือทานบ่อยมากเลยเพราะว่าตอนนั้นมีลูกเนาะจะต้องกินนมให้ถือว่า1,000ก็คือ4กล่องต่อวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทานจนเราป่วยอ่ะจนเราเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้บ่อยๆแล้วลูกก็เป็นไปด้วยลูกก็ป่วยไปด้วยแล้วคราวนี้พอเรามาปฏิบัติแนวเนี้ยแล้วเราเลิกกินเนื้อสัตว์เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยเอ้าแต่ผลทำไมมันดีอ่ะก็มาขออนุญาตมาการันตีกับเมื่อสักครู่รู้สึกอย่างคุณอาภัยล้อใช่ไหมที่บอกว่าท่านก็เป็นเลือดจางแล้วท่านก็หายเนี่ยตัวเองอะค่ะคือเป็นแล้วลืมเลยนะคือมันหายอะมันหายไปเลยค่ะจากความทรงจำเราเลยอ่ะแต่เมื่อสักครู่ที่ออนมาบอกแล้วก็คุณไพล้อมาเล่าให้ฟังเราว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วเราก็ปฏิบัติศีลเคร่งแล้วสุดท้ายอ่ะโรคต่างๆมันก็หายนะคะคือจะบอกว่าในการที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์อ่ะเนื้อสัตว์เนี่ยเราทานเจคือตอนเด็กๆอ่ะคือที่บ้านเนี่ยไม่ฐานะยากจนเนาะเวลาทำกับข้าวเนี่ยเขาจะทำแล้วก็เราก็ต้องเอาไปกินคือทานที่บ้านแล้วก็ต้องเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะกลับมาบ้านก็ต้องมากินข้าวบ้านก็คือจะไม่ซื้อกินเลยอย่างก๋วยเตี๋ยวชามนึงถ้าไปซื้อเนี่ยก็คือจะต้องเอาชามเนี่ยไปใส่แล้วก็มาแบ่งกันซื้อเกาเหลาแล้วก็แบ่งกันทั้งบ้านกินอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้จะบอกว่าไอ้พอความที่เราต้องไม่ซื้อเนี่ยแล้วเราที่บ้านเนี่ยพอทานเจเนี่ยเด็กๆ เราตั้งแต่จำความได้เราเด็กๆ เราก็ทานเจมาตลอด1ปีนี่จะต้องมีทานเจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมี10วัน12วันนะคะทานตลอดแล้วพอมารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมอะค่ะเราถึงได้ปฏิบัติเคร่งมากขึ้นก็คือเลิกทานเนื้อสัตว์ไปเลยแล้วตรงนี้ค่ะมันส่งผลนะมันเป็นอริยศีลเรานะที่เราพอเราเพ่งเราไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ที่จะมาต่อชีวิตเราแล้วเนี่ยมันเลยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอยืนยันค่ะว่าไอ้โรคต่างๆที่มันเป็นมันหายแบบหายไปทิ้งจนเราลืมไปเลยว่าเนี่ยเลือดจางที่เราเคยเป็นเนี่ยมันหายไปเลยอะค่ะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะที่เราสามารถพิสูจน์มันเป็นบทพิสูจน์นะว่าทานผักแค่นั้นเองมันก็ทำให้เราแข็งแรงได้ค่ะพลังผักอะค่ะทำให้แข็งแรงได้ค่ะน่าจะประมาณนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่แก้วค่ะพี่แก้วก็มายืนยันอีกท่านหนึ่งนะคะว่า
การที่เรามาทานอาหารพืชเนี่ยแหละค่ะที่จะทำให้เราหายจากโลหิตจางได้นะคะเพราะนั้นโรคโลหิตจางนี่ไม่ใช่การที่เราจะไปทานเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้ธาตุเหล็กหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมีวิบากเนาะแล้วก็มันเป็นไม่ใช่ตัวที่จะไปทำให้เราได้ธาตุเหล็กเพราะว่าจริงๆแล้วพืชไอสัตว์ที่เขากินพืชนะคะอย่างพวกวัวพวกม้าพวกไอควายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขากินหญ้านะคะแล้วเขาก็ไปสร้างธาตุเหล็กให้กับร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์เขาหรอกค่ะไปกินหญ้าหรือว่ากินพืชเหมือนกับเขาตอนนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยอาจารย์พาพวกเราทานอาหารที่เป็นพืชซึ่งเป็นพืชวรรณะก้าวด้วยเนาะพี่แก้วนะเป็นพืชที่ปลูกง่ายหาได้ใกล้ตัวนะคะเอามาใช้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพี่แก้วก็มายืนยันอีกท่านหนึ่งนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหโลหิตจางตอนแต่ก่อนเนี่ยกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะที่เป็นโลหิตจางน่ะใช่ฮะแล้วอีกอย่างนึงนะเมนูโปรดที่สมัยก่อนที่ทานประจำเพราะว่านึกว่าตัวเองขาดธาตุเหล็กไงเรากินตับไก่ประจำเลยอ่ะชอบกินผัดตับไก่ผัดกะเพราอ่ะแล้วก็ราดข้าวอย่างเงี้ยซึ่งพอมาทุกวันนี้มานั่งนึกนะบางทีเราปวดท้องนะเฮ้ยปวดตับเปล่าวะวิบากมันไล่ล่าเราปวดตับเปล่าวะชอบกินตับไก่ค่ะพี่แก้วก็ยินดีชดใช้นะคะพี่แก้วถ้าสมมติก็ทำใจให้สบายเออได้ใช้ไปแล้วก็หมดอาจารย์ทักพี่แก้วจะบอกว่าพอเห็นพี่แก้วก็นึกถึงตัวเองอะค่ะตอนที่พี่แก้วบอกว่าทานจนป่วยต้องทานนมเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ก็สังเกตว่าคนที่เวลาห่วงกับสุขภาพมากอะค่ะเราก็ต้องดูว่าจะกินอาหารเท่าไหร่มีต้องมีโปแคลเซียมเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ตัวเองเคยเป็นนะคะแต่ก่อนวัดเลยตัวเองน้ำหนักเท่าไหร่ต้องกินโปรตีนกี่กรัมโอ้โหแล้วหากินถั่วนะกินนู่นกินนี่แล้วมันกินจนเหนื่อยกินจนจุกอะแล้ววันหนึ่งอะพอไปนั่งนับปริมาณมันไม่ได้อ่ะแล้วเราก็มีความเครียดกับการที่ว่าเราจะต้องกินให้ได้โปรตีนอ่ะและตัวนี้ค่ะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเลิกกินเนื้อสัตว์ยากเพราะว่าทำให้เราคิดว่าเราจะไม่ได้สารอาหารนี่ค่ะมันเป็นเรื่องของคนที่กลัวค่ะพอกลัวปุ๊บมันก็จะไอ้นี่ไปเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะค่ะที่กุ้งได้ฟังอ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่แก้วหรือพี่จวงอ่ะค่ะก็บอกว่าฐานะทางบ้านยากจนพอที่บ้านให้ทานอะไรก็ทานได้ก็เป็นสิ่งที่วัดเลยนะคะว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการทานเนื้อสัตว์แต่ว่าสิ่งที่เราทานเนื้อสัตว์มันเริ่มจากพอเราเริ่มโตมาเริ่มมีสังคมเริ่มมีกลุ่มมีหมู่เราก็กินตามหลายๆคนคือกุ้งก็เป็นนะคะแต่ก่อนกุ้งกินก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยได้นะคะกินไม่เป็นแล้วเห็นเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวกุ้งก็ไปฝึกกินกับเพื่อนนะต้องฝึกกินให้เป็นจะได้คุยกับเขาได้แล้วก็กุ้งแต่ก่อนก็ไม่กินแต่เห็นคนอื่นเขากินกุ้งแล้วเราก็อุ๊ยตายแล้วเราเหมือนไม่เหมือนคนอื่นเราก็ไปฝึกกินกุ้งอ่ะทั้งที่ตอนที่เราเห็นกุ้งเนี่ยเราก็มันน่าเกลียดตัวมันเป็นตัวเองไม่รู้พอกินแล้วมันพออืดพออมแต่เราก็ไปฝึกอะค่ะหลายๆอย่างเนี่ยค่ะเราฝึกจากการที่เราอยากจะเข้าหมู่กับเขาแล้วเราอยากคุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่กุ้งเห็นว่ามันเป็นสิ่งดีนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ดีก็คือวัฒนธรรมการทานเจของพี่น้องที่เป็นเชื้อสายจีนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆค่ะปีนึงก็จะทำให้คนนั้นน่ะได้ทานเจได้แล้วก็ได้ลดละเนื้อสัตว์แล้วกุ้งก็เห็นเหมือนคนอื่นนะคะแต่ก่อนเป็นนั่งร้านเจอะค่ะก็มองไปที่ร้านเจก็จะมีเขียนว่า1มื้อของเรา10,000ชีวิตรอดอย่างเงี้ยคำนั้นนะคะจะบอกเลยว่ามันเป็นคำที่รู้สึกว่าประทับใจเข้ามาในหัวใจนะคะแล้วก็ตัวเองอ่ะพยายามจะลดละเรื่องเนื้อสัตว์นานเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้อ่ะค่ะเป็นเพราะกิเลสแล้วก็จริงๆมันก็อยู่กับหมูด้วยค่ะเราไปกับหมูไหนเนี่ยก็คุยเรื่องกินแล้วเราก็พยายามตามเขาอะค่ะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ค่ะตอนพี่น้องเรามาส่งกันบ้านจะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกบ้านเนี่ยค่ะมีทานเจมาเป็นวัฒนธรรมทำไมมันเป็นคำถามเลยนะคะว่าทำไม9วันเราทานได้แล้วอีก300วันกว่าวันที่เหลือเราทานไม่ได้เนี่ยค่ะมันอยู่ที่จิตใจค่ะถ้าเราจิตใจเราคิดว่าเราทำได้อะค่ะมันก็จะทำได้อะค่ะขอแชร์เท่านี้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับพี่แก้วค่ะค่ะอนุโมทนานะคะเชิญคุณรู้เฉงค่ะค่ะกรณีศึกษาของอาไพเราะกับพี่แก้วนะคะมันเป็นโจทย์ใหญ่ของนักมังสวิรัติเลยนะคะมีรายงานวิจัยหลายชิ้นที่
ตีประเด็นว่านอกจากเรื่องโปรตีนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนกังวลกับนักมังสวิรัติก็คือเรื่องของโลหิตจางค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะพอถ้าเราไปบอกคุณหมอหน้าซีดๆนะแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกแล้วบอกว่าทานมังสวิรัตินะคะอย่างแรกเลยคุณหมอจะจับตรวจเลือดค่ะว่าโลหิตจางหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นข้อพิสูจน์จริงๆแล้วนะคะว่าไม่ใช่มีคนที่เป็นโลหิตจางและหายโดยการที่ลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการวิจัยหรืออะไรที่เด่นชัดมีแต่สถิติว่านักมังสวิรัติที่กินโดยที่ไม่ได้ปรับสมดุลร้อนเย็นกินไม่ถูกนี่แหละนะคะมีประวัติมีหลายท่านที่เป็นโลหิตจางค่ะเพราะฉะนั้นการกินมังสวิรัติที่ต้องรู้ว่ากินอย่างไรนะคะก็จะทำให้จากคนที่เป็นโรคโลหิตจางเนี่ยหายได้อีกต่างหากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะก็จะคลายความกังวลของหลายท่านได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนะคะหลายๆท่านเลยนะคะกินมังสวิรัติมาหลายปีแล้วค่ะก็ยังไม่ได้มีอาการบ่งชี้นะคะว่าเป็นโลหิตจางค่ะเฉงมีความหวั่นไหวครั้งหนึ่งค่ะตอนเฉงเลิกกินไข่สักประมาณครึ่งปีมั้งคะปกติเนี่ยเฉงจะไปให้บริจาคโลหิตทุก3เดือนหรือว่าทุกอะไรก็ว่าไปก็มันเป็นความภาคภูมิใจของเฮงมากเลยนะในการบริจาคโลหิตเพราะว่าน้ำหนักเฮงเนี่ยมันจะพอดีอ่ะเพราะนั้นก่อนจะบริจาคเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมตัวฟิตเลยนะให้น้ำหนักมันได้แล้วก็ความดันแบบว่ามันจะต่ำเล็กน้อยใช่ไหมเพราะนอนดึกก็ต้องทำตัวดีๆอ่ะแล้วก็บริจาคมาน่าจะสัก30กว่าครั้งเสร็จแล้วพอเลิกกินไข่ปุ๊บเลือดมันพอดีมากเลยอ่ะเขาบอกว่าพยาบาลบอกว่าเออถ้าน้องไม่กินเนื้อสัตว์น้องก็ต้องกินไข่นะไม่งั้นเนี่ยเลือดแบบนี้บริจาคไม่ได้ครั้งนั้นเป็นครั้งที่เป็นการตัดสินใจที่ในแง่ของจิตใจตัวเองเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะมันคือความภาคภูมิใจในการทำกุศลของเราเลยล่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการทำกุศลที่เราได้ใช้ความพยายามในการทำอ่ะมันคือใช้แรงกายแรงความทุ่มเทในการที่ต้องออกกำลังกายต้องดูแลตนเองก่อนจะบริจาคโลหิตมันคือความพยายามนะในการถ้าเราให้ทานเนี่ยมันก็แบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วกับการที่กลับมากินไข่แล้วทำให้เราทำสิ่งนี้ได้กับการที่ไม่กินไข่อ่ะโอ้มันตอนนั้นมันหวั่นไหวพอสมควรเลยค่ะเอ๊ะฉันกินไข่แล้วกันเนี่ยแล้วฉันไข่มันเล็กน้อยคือคิดเยอะนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็เลือกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยถ้าเราไม่เบียดเบียนเนี่ยแล้วคนทำให้พลังทุกคนเนี่ยไม่เบียดเบียนโรคมันก็ไม่ได้เกิดเยอะเมื่อภัยร้ายมันไม่ได้เกิดเยอะมันก็ไม่ต้องการใช้เลือดเยอะเลือดมันเป็นปลายทางไงคะแต่กว่าจะตกผลึกอันนี้ได้นะรู้สึกเสียดายประวัติศาสตร์มากเลยกับการบริจาคโลหิตเพราะนั้นความหวั่นไหวของแต่ละคนในแต่ละเรื่องในเส้นทางของการลดละเลิกเนื้อสัตว์นะคะมันก็จะมีหลากหลายลีลานะคะฟังไปเยอะๆค่ะนะคะก็จะทำให้ทุกท่านนะคะทำได้มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใหม่ค่ะสำหรับผู้เก่าก็ได้ทบทวนนะว่ามันยังเหลือมุมไหนอีกหรือเปล่าคะมันก็เป็นเหมือนกับโจทย์ที่จะมาทดสอบเนาะทดสอบคุณรู้เฉงนะคะว่าเออเนี่ยอันเพราะว่าสิ่งที่เขาก็จะเอาสิ่งที่แบบว่าเราภูมิใจที่สุดนั่นแหละเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะตัดสินใจแบบไหนนะคะถ้าหากว่าเราต้องได้เลือกที่จะไปกินอีกไหมคล้ายๆกับว่าเขามาทดสอบนะคะในเฮือกสุดท้ายนะแต่ว่ากลัวว่าจริงๆแล้วนะคะก็อย่างที่คุณรู้เฉงพูดอ่ะถ้าเราไม่เบียดเบียนซะแล้วนะคะเราก็ได้ส่งพลังที่ดีที่สุดออกไปสู่โลกอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าเป็นการแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าที่เราจะไปแก้ที่ปลายเหตุใช่ไหมคะอนุโมทนากับคุณรู้เฉงค่ะค่ะค่ะพี่น้องคะตอนนี้มีคิวทองแล้วนะคะพี่น้องท่านใดที่อยากจะมาแบ่งปันกับพวกเราเชิญได้นะคะในช่วงนี้ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาทานเนื้อสัตว์เลิกทานเนื้อสัตว์ใหม่ๆนะคะมาทานอาหารเพื่อจิตสบายสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างก็คือเ
ร่างกายเนี่ยน้ำหนักจะลดลงอย่างรวดเร็วทางครอบครัวก็จะเป็นห่วงมากแล้วก็การปฏิบัติของเรามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งการกดข่มนะในช่วงแรกมันก็จะไม่ค่อยเบิกบานสักเท่าไหร่นะคะบางคนก็จะเป็นห่วงเรานะคะช่วงนั้นโอ้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องเข้าหมู่นะคะพลังหมู่จะเป็นตัวที่จะช่วยเหลือให้เราผ่านพ้นช่วงวิกฤตตรงนั้นไปได้นะคะค่ะต่อไปนะคะมีอาอนงค์ขึ้นท่านยกมือค่ะเชิญอาอนงค์ค่ะ